สวัสดีค่ะจากบาลัยองพยอมค่ะวันนี้บาลัยองพยอมก็จะมาปลูกถั่วพูนะคะเป็นถั่วพูเขาบอกว่าเป็นพันธุ์เบานะคะถ้าเป็นพันธุ์หนักนี่จะ4เดือนถึงจะติดฝักนะคะนี่ค่ะเพาะไว้รากทะลุกระป๋องทะลุกระถางแล้วนะคะโชคดีนะที่โรยขุยมะพร้าวไว้ข้างนอกกระมังเดี๋ยวเราก็จะปลูกกันตรงนี้เลยนะคะลกๆแบบนี้เลยนะคะระหว่างร่องที่เป็นร่องเจ้าเลอะเทอะนอนก็คือว่าจะปลูกชะอมนะคะชะอมกิ่งพันธุ์ก็ไม่มาเลยยกเลิกไปก็ว่าจะชำไว้ใหม่ก็ยังไม่ได้ชำนะคะเดี๋ยวตรงระหว่างกลางนี้ปลูกถั่วพูไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะขุดปลูกกันก่อนทั้งหมดก็จะได้ประมาณ11หลุมนะคะเพราะว่าใส่2ต้นไว้นะคะเจ้าเลอะเทอะบอดี้การ์ดหน้าแหลมนะคะเดี๋ยวเราก็จะขุดกันระหว่างคูปูแบบนี้นะคะน้ำหยดเก่ามันไม่ได้ไถแหวกร่องไว้ให้ไถพนมเขาหากันดินแข็งแข็งส่วนอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกที่ฝนชะล้างในกระสอบมาเป็นปีเลยนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเอามาโรยก้นหลุมกันนะคะโรยไม่มากนะคะใส่นิดๆพอใส่มากเดี๋ยวเค็มอีกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินหยอดโรยไปก่อนนะคะเราจะโรยใส่ไปอย่างหลุมละกำมือนะคะเพื่อเราจะได้ให้ถั่วพูได้กินแล้วก็คนสักนิดนึงแล้วเราก็จะเอา
นี่ค่ะว้าวรากเขาสวยมากแล้วก็จะเอาดินกรบตอนนี้ฝนไม่ตกเลยนะคะตอนแรกยังมีฝนพรำบ้างตอนนี้ฝนพรำก็ไม่มีแล้วนะคะถ้าอีก3วันฝนยังไม่พรำยังไม่ตกแล้วก็ยังไม่ลงเม็ดพรำๆก็จะต้องวางสายนะคะวางสายน้ำหยดนี่ค่ะนี่คือถั่วพูนะคะชอบกินอะไรก็ปลูกแบบนั้นได้เลยนะคะตอนนี้เราก็ปลูกมาใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะคะเพราะว่าต้นเขายังเล็กแต่รากเขายาวแล้วนะคะนี่นี่ค่ะแล้วก็ต้นยางอึ่งหรือว่าต้นหญ้ายางก็เริ่มโตนะคะต้นหญ้ายางหรือว่าต้นยางอึ่งอันนี้นะคะเป็นสมุนไพรใครท้องผูกนะคะเด็ดยอดแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ3ยอดเอาจิ้มน้ำพริกกินก็ได้นะคะจะทำให้ถ่ายท้องระบายท้องเป็นยาระบายนะคะกิน3ยอดนี่ถ้าคนท้องปกติก็กำลังพอดีนะคะแต่ถ้าคนที่ถ่ายหนักหรือเขาเรียกว่าธาตุหนักก็กินสัก7ยอด5ยอด7ยอดนะคะรับรองได้นะคะจะสบายโล่งท้องนะคะนี่แล้วก็คนคลุกคลุกแต่เราก็จะปลูกนะคะค่ะรากตรึมเลยนะคะถ้าเราจะปล่อยไว้อีกเดี๋ยวรากเขายาวเกินไปทำให้เดินในดินนี้ยากนะคะเราเลยต้องรีบปลูกค่ะได้อีกหนึ่งต้นจะบอกว่าความอุดมสมบูรณ์นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือกิ้งกือกลมนะคะหรือเขาเรียกว่ากระสุนพระอินทร์นะคะนี่ค่ะนี่เมื่อ20ปีที่แล้วไม่มีนะคะหายสาบสูญไปตอนนี้มีมาเองแล้วนะคะนี่คือกระสุนพระอินทร์นะคะหรือว่ากิ้งกือกลมนี่ก็คือบ่งบอกถึงว่าความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ปลอดสารพิษสารเคมีทำให้มีกิ้งกือกลมนี้นะคะนี่ค่ะยิ่งในป่าแบบนี้นะคะจะเยอะมากเลยนะคะเดินแทบไม่ได้แล้วนะคะจะเจอแต่ตัวของเขาเลยอันนี้เราก็ผสมเป็นหญ้าเน่าที่รถไถไว้แล้วนะคะแล้วก็ผสมขี้วัวลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะปลูกกันตรงนี้อีก1ต้นอีก1หลุมนะคะก็คือทั้งหมดเลยซองหนึ่งมีมา22ต้น22เม็ดนะคะก็เพาะได้21กระถางแต่ขึ้นเวลาขึ้นมาแค่13ต้นนะคะนอกนั้นไม่ขึ้นนะคะนี่ค่ะรากเขายาวแล้วก็วนกระถางแบบนี้ถ้าเราไม่ปลูกเลยก็รากเขายาวเกินไปก็จะทำให้หากินลำบากนะคะอันนี้เราก็เลยต้องรีบลงมาปลูกถ้าเราจะปล่อยไว้โตกว่านี้ก็เดี๋ยวจะไม่สมบูรณ์นะคะอันนี้ก็ต้องดูเขาฝนตอนนี้ฝนเขาไม่มีเลยนะคะเขาประกาศว่าจังหวัดลพบุรีจะมีฝนแต่มองไม่เห็นเขาเงื่อนเลยนะคะอันนี้เป็นต้นอะไรเอ่ยคล้ายๆต้นผักกาด
ผักกาดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะตัวอะไรกินใบหมดแล้วตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จหมดแล้วนะคะทั้งแถวนะคะได้11หลุมได้13ต้นนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ